สวัสดีครับวันนี้โปรมิซิก้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาอยู่กับกิ๊บจังวันนี้นะครับเพราะว่าเรามีคอนเสิร์ตประจำปีซึ่งเด็กๆและครอบครัวต่างเฝ้ารอคอยถามเรื่อยเมื่อไหร่จะมีอีกเมื่อไหร่จะมีอีกงั้นปีนี้เราเลยยกบทเพลง Carnival of the Animals มานำเสนอแล้วชวนกิ๊บจังมาเล่าทำไมตอบรับนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยกิ๊บจังสอนเป็นหนูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคลุกคลีกับเด็กอยู่แล้วนอกจากเราจะได้ใช้เสียงในการเล่านิทานยังไงให้มันสนุกเรายังมีวงดนตรีที่มันอยู่เป็นแบ็คอัพเราข้างหลังซึ่งกิ๊บจังคิดว่ามันดูแบบอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่แบบใครจะกล้าปฏิเสธคะบทเพลง The Carnival of the Animals ของแซงซองเนี่ยครับเป็นบทเพลงสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกคือการประพันธ์นี้นะฮะมันสนุกสนานมากเลยคือการที่เอาเสียงดนตรีมาเรียนเสียงสัตว์ต่างๆนอกเหนือไปจากการฟังเสียงดนตรีเนี่ยต้องมีคนมาเล่าเรื่องนะฮะคราวนี้กิ๊บจังก็จะเล่าเรื่องแล้วรู้สึกเป็นไงฮะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าทำเป็นสิงโตในส่วนของพระสิงโตหรือแม้แต่เป็นเต่าที่แบบต้องเป็นคุณปู่เต่าหรือว่าเป็นแบบนางพญาหงส์แล้วให้เด็กเข้าใจได้มากที่สุดว่าโอเคนึกออกเลยเสียงดนตรีเนี่ยหัวเป็นสิงโตแน่นอนตรงนี้มันคือสิ่งที่น่าสนใจว่าจะทำยังไงให้มันได้แบบนั้นค่ะต้องมาฟังฮะอันนี้ทั้งเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็สนุกความจริงแล้วเนี่ยแซงซองแต่งให้ทั้งทุกคนในครอบครัวฟังนะครับสนุกมากเพลงนี้ทุกรอบพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคือคอนเสิร์ตเราจัดทุกๆปีในวันเสาร์อาทิตย์สะดวกสบายมีรอบบ่าย 2:00 นกับรอบ 5:00 นจัดที่หอประชุมดร.ถาวรพรประภานะคะอยู่ชั้น5ค่ะที่อาคารสยามกลการเดินทางมาง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ามันติด BTS สนามกีฬาแห่งชาติค่ะงั้นต้องรีบจองบัตรนะครับคอนเสิร์ตนี้จะแบบขายบัตรเร็วมากเพราะว่าปีละครั้งเท่านั้นที่จะมีสำหรับคนทุกเพศทุกวัยแบบนี้งั้นสามารถจองบัตรได้ที่ ticketmelon.com ค่ะเข้าไปได้เลยนะคะตอนนี้พิมพ์เลยค่ะแล้วก็จับจองได้เลยค่ะแล้วก็จะได้ไม่พลาดความสนุกสนานที่จัดขึ้นแค่ปีละครั้งเท่านั้นแบบนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะ